ประเทศใช่ไหมเรามีรายได้ของประเทศรายได้ของประเทศมันมาจากอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือการค้าขายกับต่างประเทศการค้าขายกับต่างประเทศเราในช่วงรัชกาลที่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเรามีการค้าขายกับจีนชวาสิงคโปร์อินเดียถือว่ามากที่สุดนะคะโดยการค้าขายนี้เราผ่านพระคลังสินค้านะคะผ่านพระคลังสินค้าได้เรียนลองคิดซิในสมัยก่อนเราจะขายอะไรเรามีอะไรขายเรามีอะไรขายเรามีข้าวส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอันนี้ข้าวเนี่ยเราจะไม่ค่อยขายสักเท่าไหร่เพราะเราต้องเก็บเอาไว้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกของป่าที่เราสามารถเก็บมาได้เพราะในสมัยก่อนมันอุดมสมบูรณ์มากเราจะขายดีบุกงาช้างน้ำตาลพริกไทยรังนกหนังสัตว์คลั่งไม่ใช่ขายคนบ้าคลั่งนะคลั่งที่เป็นสีแดงๆสมัยนี้เขาใช้กันไหมที่กล่องพัสดุที่เขาหยดคลั่งไว้อะแดงๆเดี๋ยวนี้ใช้ไหมเหมือนเทียนนะคล้ายๆเหมือนเทียนหนาๆสีแดงเป็นคลั่งอันนี้ก็คือสินค้าที่เราขายนะคะสินค้าที่เราขายก็จะเห็นว่าในสมัยรัชกาลที่2ก็จะมีผู้ที่มีความสามารถมากก็คือกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่3นะคะเจ้าสัวกรมท่าก็คือรัชกาลที่3ค้าขายเก่งมากนะคะค้าขายเก่งมากต่อไปตรงนี้รายได้อันหนึ่งต่อไปรายได้อันที่2ของประเทศที่เข้าไปสู่ท้องพระคลังก็คือจากภาษีอากรในประเทศภาษีอากรที่เก็บภาษีในสมัยนี้เราเก็บภาษีเทอมที่1เรียนไปแล้วเก็บภาษีมีหน่วยงานมีกรมสรรพสามิตมีแล้วก็อะไรอีกนะมีหลายที่แล้วก็เราเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาภาษีมูลค่าเพิ่มนะเราเสียใช่ไหมแต่สมัยก่อนไม่ใช่ภาษีก็จะมีประเภทจังกอบนะจังกอบนี้เรียกเก็บสินค้าของราษฎรเรียกเก็บสินค้าของราษฎรนะสินค้าที่เอามาขายเก็บส่วนใหญ่แล้วอัตราการเก็บก็คือ10 หยิบ 1แปลว่าอะไรคะ10ส่วนเก็บภาษีไป1ส่วนถูกไหมคะก็เป็นข้าวของก็ถ้านักเรียนขายอะไรนะนักเรียนขายครั่งเอามา10กระสอบเขาก็เอาไป1กระสอบอันนี้10อีก1นะคะอันนี้เก็บจากภาษีเก็บจากสินค้าต่อไปประเภทอากรอากรก็คือเงินหรือสิ่งของเป็นเงินหรือสิ่งของที่รัฐเก็บจากการได้ผลประโยชน์ของราษฎรอย่างเช่นอากรนาอากรสวนอากรจับสัตว์น้ำอากรเก็บไข่เต่าไข่เต่าชายทะเลใช่ไหมสมัยนี้เก็บได้ไหมไข่เต่าไม่ได้ผิดพระราชบัญญัติถูกไหมคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ในสมัยก่อนเก็บไข่เต่าเก็บรังนกขายเก็บอากรอันนี้นะก็เก็บทั้งเป็นเงินแล้วเก็บทั้งเป็นของแล้วก็ยังมีอากรอีกประเภทหนึ่งอากรบ่อนเบี้ยเปิดบ่อนอากรบ่อนเบี้ยอากรสุราอากรตลาดอย่างเงี้ยเป็นต้นสมัยก่อนเขามีภาษีรุ่นไหนยังไม่แน่ใจเขามีภาษีเก็บภาษีโสเภณีด้วยนะมีภาษีโสเภณีอ้าวต่อไปอันที่สามอันนี้เมื่อกี้นี้เก็บเป็นเงินหรือเก็บเป็นสิ่งของก็ได้ต่อไป
สวยนะคะอีกประเภทหนึ่งคือสวยสวยนี้เป็นอะไรสวยเป็นอะไรสวยอะไรจะเกี่ยวกับสวยเงินหรือของเหมือนกันที่ไพ่สวยนำมาให้ทางราชการทดแทนการเข้าเดือนออกเดือนในสมัยก่อนนี้ชายไทยนะคะจะต้องเข้ามารับราชการทหารคือเข้ามาอยู่ในกองทัพเราเรียกว่าไพ่สวยเราเรียกว่าไพ่สวยในกรณีที่มาไม่ได้ติดมันไกลหรืออะไรยังไงก็จะส่งสิ่งของมาทดแทนแทนการอยู่เวรอยู่ยามต้องมาเฝ้าต้องมาช่วยการสร้างสะพานช่วยกันสร้างกำแพงเมืองอย่างเงี้ยไพร่สวยเหล่านี้ก็จะส่งของมาแทนนะคะอันนี้คือเขาเรียกสวยอันนี้ก็อาจจะได้ดีบุกพริกไทยมูลค้างคาวมูลค้างคาวรู้จักมูลค้างคาวไหมมูลค้างคาวที่เรามาใช้ทำอะไรไม่ทราบเหมือนกันใช้ทำปุ๋ยเนี่ยดีที่สุดไปเก็บไม่ได้นะนักเรียนไปเที่ยวทำค้างคาวร้อยล้านแล้วก็ไปโกยที่ค้างคาวมูลค้างคาวใส่ถุงกลับบ้านไม่ได้นะต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือลื้อชาเป็นค่าธรรมเนียมเรียกเก็บค่าบริการที่รัฐจัดให้นะรัฐจัดให้เขาเรียกลื้อชาค่าธรรมเนียมเหมือนไปเราไปเสียภาษีที่ดินอะไรแบบนี้นะที่รัฐจัดให้บริการจัดให้อันนี้คือเรื่องของภาษีอากรที่เก็บทีนี้อันนี้คือเก็บจากในประเทศในคนไทยในอาณาจักรด้วยกันนะในช่วงบางทีบางคราวก็จะมีการเก็บนะบางทีมันก็ยากลำบากมันก็มีเจ้าภาษีนายอากรอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยในการเก็บภาษีแต่อันนี้ให้ทราบว่ารายได้มาจากอะไรบ้างต่อไปภาษีอากรจากต่างประเทศเมื่อกี้เราค้าขายใช่ไหมแล้วก็ได้จากคนในประเทศประเภทที่3ก็คือจากต่างประเทศค้าขายในเรื่องของการค้าขายกับต่างประเทศเราเก็บภาษีปากเรือภาษีปากเรือนี้เราวัดจากเรือสินค้าที่เข้ามาค้าขายนะคะเขาบอกว่าอันนี้เขานับปากเรือมันกว้างกี่วาเรือลำนี้กว้างกี่วามันก็จะเกี่ยวกับสินค้าข้างในใช่ไหมคะสมมุติเขาบอกว่าเรือที่เข้ามาบ่อยๆคุ้นเคยเขาก็เก็บวาระ12นะวาระ12ถ้าเกิดไม่คุ้นเคยนานๆมาทีวาระ20วาระ2020นี่20บาทนะเป็นวาวัดปากเรือกว้างขนาดไหนนี่คือภาษีปากเรือนักเรียนอาจจะเคยได้ยินบ้างเขาเรียกภาษีเบิกร่องหรือภาษีปากเรือวัดจากปากเรือตรงนี้มันก็ส่งผลเหมือนกันการที่เก็บไม่เท่ากันมันก็จะเกิดกรณีในสมัยรัชกาลที่3ก็จะมีทูตอังกฤษเขาก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ว่าเราเก็บแบบไม่ค่อยเท่ากันสักเท่าไหร่เขาก็เลยส่งทูตมาเจรจาในเรื่องของการเก็บภาษีมันก็ทำให้เกิดสนธิสัญญาเบอร์นี่ขึ้นมานะเบอร์นี่ต่อไปภาษีที่เก็บก็คือจากภาษีสินค้าออกเราส่งอะไรไปล่ะออกอะไรไปขายตามประเภทของสินค้าอันนี้คือเราขายสมมติเราเอาอะไรออกไปขายก็จะเก็บภาษีอันนั้นตามประเภทนะขายเอาพริกไทยไปขายก็เก็บพริกไทยแล้วอีกประเภทหนึ่งเขียนลงไปนะคะภาษีสินค้าขาเข้าสินค้าออกเนี่ยเราเก็บหาบละ50สตางค์หาบ1อ่ะ50สตางค์1หาบกี่กิโลกรัม
100กิโลกรัมเป็น1หาบถูกไหมนึกถึงเขาขายหมูเป็นหาบๆอ่ะสมัยนี้เขาไม่นับเป็นหาบแล้วมันเป็นตาช่างแบบโบราณเดี๋ยวนี้เขานับเป็นกิโลกรัมนะหาบหาบละ50สตางค์ส่วนภาษีขาเข้าเอาเขียนไปอีก1บรรทัดเติมลงไปภาษีขาเข้าก็คือเรือที่เข้ามาขายภาษีขาเข้าเก็บ100เราเรียกว่า100ชัก3มา100ถุงเก็บ3ถุงเข้ามา100ถุงเก็บ3ถุงนะอย่างนี้เข้ามา100กล่องเก็บ3กล่องเข้ามา100ปั้นเก็บ3ปั้นประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะนั้นก็จะมีเป็นภาษีเบิกร่องหรือภาษีฝากเรือนะคะแล้วก็ภาษีสินค้าออกแล้วก็ภาษีสินค้าเข้าอันนี้คือรายได้ที่นอกจากนี้ยังมีพอเก็บสินค้าเหล่านี้แล้วเอาไปไหนเก็บมาเป็นเงินเก็บมาเป็นของเก็บมาเป็นอะไรที่เก็บมาเป็นสินค้าแบบนี้เอาไปขายค่ะให้พระคลังสินค้าที่เขาใช้คำว่าแต่งเรือสำเภาไปขายก็คือเอาของที่เก็บได้เนี่ยใส่เรือสำเภาลงไปขายนะคะ